พออยู่แล้วล่ะขอให้มีเวลาเถอะก็ไม่ค่อยจะเร่งรัดเวลาใครสักเท่าไหร่หรอกนะครับไหนมาพูดไปพูดมามันก็จะเหมือนกันมายกตัวเองให้ฟังกันนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับเอามีอะไรเพิ่มเติมไม่มีเนาะ4 ทุ่มแล้วนะเชียร์นะเชียร์แล้วลุงจะไปไหนต่อเมื่อกี้นี่จบไปยังเนี่ยอธิบายเรื่องเนี่ยคิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งตายแล้วไปไหนเกิดแน่นอนทำดีมากกว่าทำชั่วเกิดต่อไปดีกว่าแน่นอนชอบสริงคันเหมือนกันชาตินี้มีน้อยก็เป็นพอกินพอใช้กันแล้วกันเกิดขั้นต่อไปมันก็เอาเหลือกินเหลือใช้ขอให้ดีมากกว่าไม่ดีเถอะเหลือกินเหลือใช้ใช่ไหมต่อไปอีกทีนึงเหลือขอเหลือพออีกเอาสิใครมาขอก็ยังเหลืออีกใช่ไหมพัฒนาตัวเองให้มันได้ขึ้นไปเถอะในเรื่องของการที่จะให้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้นะครับในชาตินี้แต่ผมว่านะไม่มีอะไรดีไปกว่าชาติสุดท้ายนะครับณวันนี้ก็พยายามบอกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บถ้ามันได้ปุ๊บขีดเส้นใต้แดงๆเอาไว้นะพอถ้ามันเกินพอเข้ามาก็อย่าปฏิเสธนะครับใช่ไหมเอาส่วนเกินพอเนี่ยจะเพิ่มคำว่าพอก็ยังได้หรือว่าตัวเกินพอก็แบ่งปันแจกจ่ายไปนะครับพอแล้วล่ะเพราะบางคนที่มีบริวารหวานเกลือใช่ไหมล่ะครับก็ต้องเผื่อแผ่คนบริวารด้วยครับใช่ป่ะคำว่าพอที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราต้องคิดในกรอบนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะไปง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่านะนี่คือหลักคิดของลุงแหละไม่ได้มากไปกว่านั้น